พราะตอนนี้หลวงพ่อพอทราบหรือยังครับว่าตุลาคม131เนี่ยน่าจะมีที่มาจากอะไรครับเราก็เรียกแต่ประตูการเวลาถ้าโยมนั้นไม่มาเราก็ไม่รู้พ่อเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อก็เห็นคนใส่ชุดไทยที่อยู่ในพระอุโบสถหลังเก่าด้วยใช่ไหมครับใช่เห็นโยมเป็นยังไงครับหลวงพ่อเขาใส่ไหมโยมผู้หญิงนี่แหละใส่ชุดไทยแล้วก็เดินสบายเฉียงใช่ไหมสมัยโบราณนะก็เดินผ่านไปมองตอนสักกี่โมงครับประมาณบ่ายโมงก็เลยผ่านเมื่อกันหน้าประตูที่การเวลานั่นแหละแล้วก็หายไปเลยตอนนี้มีคุณยูนะฮะท่านแม่ทัพของพี่หนุ่มมาด้วยนะฮะคุณยูเกยูนใช่ไหมใช่ค่ะเกยูนใช่ไหมโอ้ยโอ้โหถูกด้วยฮะเรียกแต่ยูลูกชิ้นปลาเนี่ยนะฮะพอดีหลวงพ่อนั่งอยู่ด้านหน้ารูปหล่อของหลวงปู่เผื่อนหลวงปู่เผื่อนนี่คืออดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่เผื่อนทิตติยานเถระใช่ในสมัยไหนได้คะย้อนกลับไปประมาณสักปีอะไรได้ย้อนไปประมาณถ้าเป็นพ.ศ.ก็2457ท่านมาอยู่ที่นี่2457เมื่อก่อนรัชกาลที่6ประมาณที่กระหนกเกิดพอดีชาติไหนก็ไม่รู้เนี่ยต้นรัชกาลที่6มาอยู่ที่นี่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมมาก็ประมาณปีหนึ่งแล้วก็เขาตั้งทางคณะสงฆ์ตั้งหลวงปู่เป็นเจ้าอาวาสก็กว่าจะตั้งได้ก็มีปัญหากันเยอะหลายอย่างหลวงปู่ไม่ได้บวชที่นี่ใช่ไหมหลวงพ่อหลวงปู่เป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนสระบุรีแล้วไปอยู่ราชวัดราชสิทธารามที่กรุงเทพไปเรียนแล้วก็ไปสอบอยู่โน่นแล้วอยู่หลายวัดสังกระจายวัดไซที่นนทบุรีตอนหลังนี่โยมที่นี่เขาเป็นครูแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็เลยลาญาติโยมทางโน้นมารับตำแหน่งที่นี่ตั้งแต่นั่นมาจนปัจจุบันจนพ.ศ. 2515ท่านมรณภาพ2515หลวงปู่เผื่อนนี่ตอนนั้นคือตอนที่เปลี่ยนชื่อวัดใช่ไหมคะจากบางอ้อนอกเป็นเลขาธรรมกิจใช่ๆตั้งแต่ปี2490ของบางอ้อมาจากอะไรคำว่าบางอ้อมาจากบางอ้อเป็นชื่อสถานที่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่ารู้แล้วไม่ใช่ก็คือว่าคือนครยกหลาพี่สังเกตนะที่เราทำรายการกันมาเนี่ยอย่างเช่นก่อนเป็นวัดพระดีวงศ์อ่ะชื่อวัดหนองกระเพาะเป็นต้นกระเพาะปลูกเรียงรายรอบหนองใช่ไหมเลยเป็นวัดหนองกระเพาะเอามาเป็นวัดพระดีวงศ์แต่ที่วัดบางอ้อเนี่ยก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยบริเวณเนี่ยเขามีต้นอ้อต้นอ้อเยอะมากต้นอ้อเป็นไงไม่ออกใช่ไหมเหมือนต้นหญ้าดอกหญ้าที่อยู่ตามทางนะฮะเรียกต้นอ้อนะฮะไม่ใช่ต้นสูงใหญ่เลยไม่ใช่สูงใหญ่ก็ขึ้นตามริมทางต่างๆแต่นี่จะมีต้นอ้อเยอะเขาก็เลยเรียกว่าวัดบางอ้อที่มาจากต้นไม้เหมือนกันครับแล้วนอกกับในอ่ะวัดบางอ้อนอกวัดบางอ้อในเนี่ยเพราะว่าที่วัดบางอ้อเนี่ยมันมีสองวัดคนละฝั่งคลองกันแต่ชื่อบางอ้อเหมือนชื่อบางอ้อเหมือนกันแต่บางอ้อในอ่ะมันนี่ฝั่งหนึ่งบางอ้อนอกอีกฝั่งเพื่อให้เกิดความสับสนกันวัดไหนเกิดก่อนพ่อบางอ้อนอกบางอ้อในบางอ้อในเกิดก่อนบางอ้อในเกิดก่อนครับโอ้ก็ละฝั่งของก็เลยโยมก็พูดว่าวัดบางอ้อในอยู่ข้างนอกวัดบางอ้อนอกอยู่ข้างในแล้วทำไมจึงเปลี่ยนมาเป็นวัดเลขาธรรมกิจครับสมัยก่อนหลวงปู่เนี่ยพระที่วัดนี่นะสอบนักธรรมได้อันดับหนึ่งในประเทศสมัยก่อนนะอันดับหนึ่งในประเทศมีวัดอุดมวัดศรีเมืองนี่นะเขาจะแข่งกันกับวัดนอกนี่แหละเขาเรียกวัดนอกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมวชิรวิญญาณวโรรสท่านก็ประทานรางวัลมาให้60บาทสมัยก่อนนู่นนะก็เยอะอยู่เท่าไหร่นะคะ60บาท60บาทอืมสมเด็จสังฆราชสมัยก่อนนะโอ้ค่าเงินใช่ทีนี้พอการศึกษาท่านให้ความรู้เยอะแยะทีนี้ท่านมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดที่มีเกียรติด้วยพระธรรมอันจารึกไว้แล้วเพราะคือว่าพระสอบได้เยอะในประเทศมันเป็นที่มาวัดที่มีเกียรติด้วยพระธรรมอันจารึกไว้แล้วด้วยพระธรรมอันจารึกความหมายของวัดเลยค่ะสอบได้แบบอันดับเก่งๆใช่เป็นที่บันทึกไว้ก็เหมือนกับคนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่1ของประเทศนี่มีสถานที่ก็เรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่สรรสร้างให้แล้วก็หลวงพ่อเป็นคนที่ดูแลนะจนกระทั่งมาถึงเมื่อปีที่แล้วมาหลวงพ่อท
ที่เกิดพังคลื่นลงมาใช่เมื่อปีที่แล้ว27พฤษภาประมาณตีหนึ่งแล้วลมก็เข้าช่องเดียวตรงนั้นเลยแล้วเราก็เห็นตัวเลขอันหนึ่งสามหนึ่งนั่นแหละที่เขาสร้างทำไมล้มก็ไม่รู้แล้วตัวเลขเนี่ยมันเราไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้ว่าก่อนว่ามันมีตัวเลขนี้อยู่ภายในปกโผแล้วเกิดการล้มลงมาปุ๊บป้ายตัวเลขนี้ก็ร่วงลงมาให้เราเห็นเราก็ยังจะถือว่าเราค้นประวัติอะไรได้อีกบางอย่างคือถ้าเกิดไม่พังเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นนี่ก็พยายามดูทุกวันมันอยู่ตรงไหนสร้างเมื่อไหร่พอเขาล้มปุ๊บเราก็ไปดูเอาคือเห็นตอนที่แบบหักลงมาใช่ใช่ใช่แล้วทำไมเขาไปจารึกเอาไว้ในจุดที่มองไม่เห็นพี่หนุ่มมันต้องมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับวัดนี้หรือเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยไหมที่ไปซุกซ่อนไว้ตรงนั้นน่ะถ้าเป็นการสร้างวัดแล้วเนี่ยปกติเขาจะต้องแปะหน้าวัดเลยใช่ถูกไหมฮะจะต้องให้ใช่บันทึกเอาไว้แต่นี่ไปอยู่ในจุดที่ไม่มีใครเห็นไม่เคยเห็นไม่ลงปีที่บูรณะก็ต้องมาแปะให้เห็นนะฮะเป็นประวัติอันนี้ไม่มีซุกซ่อนไว้ในประตูงานแบบนั้นอันนี้นี่คือแบบไปซุกซ่อนไว้ตั้งแต่รุ่นแบบที่ไหนไม่รู้เลยครับแล้วตอนนี้หลวงพ่อพอจะทราบยังว่าตุลาคม131เนี่ยน่าจะมีที่มาจากอะไรครับเราก็เรียกแต่ประตูการเวลาถ้าโยมนั้นไม่มาเราก็ไม่รู้ตรงสูงใช่ไหมมันจะเห็นครึ่งเสี้ยวใช่ไหมพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเราก็ความหมายแล้วก็คิดทุกวันไอ้มันแปลว่าอะไรวะเนี่ยจนมาเจอพี่อ้อเขามาถอดรหัสอ๋อเราก็อ๋อสงสัยการเวลามันครึ่งเสี้ยวใช่ไหมสองฝั่งใช่ไหมเราก็ต่างก็ถูกนี่หว่าเราก็คิดแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ดูออกใช่ไหมคะว่ามันจะมีสัญลักษณ์เหมือนเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวใช่รูปเราก็พยายามตีความหมายคือมันคืออะไรแน่ในทางธรรมมันก็ไม่มีในครึ่งเสี้ยวอย่างนี้ก็คือเรื่องการบอกเวลาเนี่ยใช่นั่นแหละข้างขึ้นข้างแรมใช่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ของโลกนั่นเองจนมาถึงแบบตัวเลข131มันก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาแน่นอนบันทึกไว้ใช่แต่เป็นเวลาที่ทำอะไรนั่นน่ะสิครับอันนี้แหละเวลาเนี่ยทำอะไรใช่ไหมทำพิธีอะไรใช่หรือว่าสร้างโบสถ์นี้หรือบูรณะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญทำไมต้องไปซุกเอาไว้ไม่เปิดเผยไม่สงสัยจริงนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเห็นพี่หนุ่มเกริ่นว่าหลวงพ่อก็ยังเคยเห็นสิ่งแปลกๆอะไรในบริเวณนั้นเลยฮะก็เห็นอยู่เป็นยังไงครับคล้ายๆว่าสัมภเวสีเป็นเปรตกลางคืนเขาจะเดินร้องเวลาเมื่อก่อนนะเดินร้องทุกคืนคล้ายๆว่ามาขอส่วนบุญอันนี้คือสัมภเวสีแล้วก็เปรตใช่ใช่ใช่ทีนี้แล้วก็มีโยมคนหนึ่งทายกนี่แหละจะมาตีห้าจะเห็นคนที่นั่งอยู่ตรงศาลาทุกวันเลยบอกว่าครูนี่ใครมานั่งทุกวันเลยนี่ก็เคยเดินไปดูก็ไม่มีเขาเห็นทุกวันแต่เป็นคนเป็นคนหรือไม่ใช่เปรตแหละใช่ไหมเป็นผีไม่สัมปันนั่นแหละพวกไม่ใช่เปรตแหละหลวงพ่อเนี่ยเคยเห็นเปรตเคยเห็นสัมภเวสีและเคยได้ยินเสียงด้วยแหละได้ยินเสียงมันก็ร้องก็เงียบไปส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนมันเงียบมันสงบเพราะตอนที่วัดกลางคืนนะมันจะเงียบมันมีเสียงรถวิ่งก็จะได้ยินนะถ้าเกิดมีเสียงอะไรแหลมๆโผล่มาเนี่ยชัดได้ยินชัดเลยใช่ใช่แล้วเวลาเราได้ยินแบบเนี่ยเราต้องทำอะไรให้เขาไหมฮะก็แผ่เมตตาให้เขาไปมันก็มีนะบางทีเรานอนอยู่มันก็ไม่รู้ใครมาดึงแขนดึงขาเราไม่รู้มองหน้าใครว่าที่มันเยอะแยะไปหมดเลยนี่เราก็แผ่เมตตาบางทีมันขยับไม่ได้เลยเราก็แผ่เมตตาเอ้ยอันนี้คือในกุฏิของหลวงพ่อในกุฏิหลวงพ่อเลยในกุฏิเลยแต่ว่าไม่ได้มาเป็นรูปร่างไม่มันก็มีเห็นเป็นตัวนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักเขาเอาหลวงพ่อก็เห็นด้วยแหละลืมตามาเห็นมันเนี่ยมันมาเนี่ยมาดึงแขนดึงขาแล้วเฮ้ยจะดึงกันทำไมเนี่ยแล้วก็แผ่เมตตาเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก็สวดมนต์ไปให้แล้วเขาก็ไปก็หายไปเป็นใบหน้าเลยค่ะเป็นใบหน้าแต่เราไม่รู้จักเป็นแบบเหมือนคนอืมแล้วก็นั่งล้อมนั่นแหละมันดึงคือเรื่องแบบนี้เนี่ยก็เล่ากันมาช้านานนะหลายวัดก็เจอเรื่องแบบนี้นะนี่ก็เป็นสิ่งยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ายามที่มีชีวิตอยู่ถ้าไม่ก่อกรรมทำเข็ญนะแต่ถ้าเกิดท่านไปก่อกรรมทำเข็ญหรือไปทำชั่วเข้าโดยเฉพาะยิ่งทำไม่ดีต่อบิดามารดาเนี่ยโอกาสเกิดเป็นเปรตแล้วต้องมาขอส่วนบุญกับพระสงฆ์พระเจ้าเนี่ย
แน่นอนอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนเลยนะครับมันชัดเจนมากนะคือโลกหลังความตายของคนที่ทำชั่วกับพ่อแม่เนี่ยมันไม่มีสถานภาพไหนจะไปได้นอกจากเปรตนะฮะก็ต้องเห็นนะต้องมาขอส่วนบุญมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่เราให้คุณหลวงฟังบางทีโยมเดินไปคนเดียวใช่ไหมลุงชุดไทยเดินผ่านหน้าโบสถ์เก่าไปหายมีคนอีกกลุ่มนึงที่พ่อเล่าให้ฟังว่ามาที่วัดนี้ใช่ไหมครับมาที่วัดลุงชุดไทยแล้วก็เดินมานี่หลวงพ่อมีใครนั่งชุดไทยอยู่นู้นว่าใครไม่มีเอาทำไมนู้เห็นเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือตอนกลางวันกลางวันแสงพอสพก็ใส่ชุดไทยมาไปถ่ายแล้วไม่ได้ขออนุญาตไม่มาสองคืนแล้วกลับมานี่จานทำยังไงเนี่ยผมนอนไม่หลับสองคืนแน่เนี่ยแน่นหน้าอกมากโยมไปจุดธูปบอกเขาแล้วก็ไม่มาเลยเมื่อเดือนน่าจะเดือนมกรานั่นแหละแล้วหลวงพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อก็เห็นคนใส่ชุดไทยที่อยู่ในพระโบสถ์หลังเก่าด้วยใช่ไหมครับใช่เห็นโยมเป็นยังไงครับหลวงพ่อก็ใส่ไหมโยมผู้หญิงนี่แหละใส่ชุดไทยแล้วก็เดินสบายเฉียงใช่ไหมสมัยโบราณนะก็เดินไปมองตอนสักกี่โมงครับผมนอนบ่ายโมงพ่อเข้าไปคุยกันใช่ไหมก็ไม่กล้าถามว่าเราเป็นพระเขาเป็นผู้หญิงเราก็ยังไงอยู่ก็เลยใส่ชุดไทยเราก็คงไม่ใช่อย่างเรานี่แหละคงจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเทวดาก็เลยคงจะคือเขาเดินผ่านประตูตกโคงไปนะแล้วหายไปเลยที่โยมมาเล่าให้ฟังนะแล้วที่หลวงพ่อเห็นก็เดินผ่านเหมือนกันหน้าประตูที่การเวลานั่นแหละแล้วก็หายไปเลยแต่ไม่ใช่แบบเห็นปุ๊บแล้วหายวับไม่ไม่ถึงก็เดินแล้วก็รับแล้วก็หายไปเลยแล้วก็เดินหายใครวะเนี่ยแล้วก็ไม่เจอไม่เจอเนี่ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เรื่อยพระโยมจะมาเล่าให้ฟังตลอดพระสุริยหลวงพ่อพูดถึงรัชกาลที่5ปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าของเครื่องใช้ของพระองค์ท่านเนี่ยที่ทางวัดยังเก็บไว้เนี่ยมีกี่ชิ้นฮะตอนนี้มีอยู่3ชิ้นมีอะไรบ้างฮะก็มีย่ามปิ่นโตแล้วก็พระพุทธรูปพระพุทธรูปมีอะไรพระพุทธรูปนี่ก็หมายถึงพระองค์ถวายให้ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นลูกชายท่านสวรรคตตอนนี้มรสมพันจรก่อนที่หลวงปู่นะไปรับเครื่องสังเคตนี่คือว่าคล้ายๆเครื่องสังเคตไปรับที่วังโน่นที่ไปงานลูกชายท่านท่านก็ถวายมาจริงๆแล้วมันมีเรือด้วยมีเรือด้วยเรือก็พระราชทานไว้ที่นี่แหละใช่แต่ที่มอบให้โรงเรียนไปแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ที่โรงเรียนเล็กธรรมกิจสมัยก่อนจะมาทางเรืออย่างเดียวโยมข้างหน้าเนี่ยแต่ท่านขึ้นมาเสด็จติดผักตบชวาตรงมุมเนี้ยหน้าโรงเรียนนี่แหละก็ขึ้นมาสวยพระกยาหารตรงนี้หน้ากุฏิร้อยกว่าปีเนี่ยพอนั่นแหละมาคุยกับสมภารอะไรก็พอลูกชายสวรรค์เขาก็นิมนต์สมภารที่นี่ไปรับเครื่องสังเคตตั้งมีหลักฐานอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าพระโชรสเนี่ยเสด็จมาด้วยองค์นั้นพระองค์นั้นที่สวรรคตใช่ไหมใช่ใช่ในเหตุการณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่5ได้ประพาสมณฑลปราจีนบุรีในครั้งนั้นก็เป็นที่มาที่เขาเล่ากันนะเป็นที่มาของอำเภอองครักษ์กันเพราะว่ามีทหารองครักษ์ท่านหนึ่งเสียชีวิตในระหว่างที่พระองค์เสด็จและพระองค์ก็มีรับสั่งให้สร้างศาลขึ้นมาที่ลำน้ำใช่จะมีศาลเจ้าแล้วมีจระเข้อยู่ตรงนั้นด้วยใช่องครักษ์เนาะเพราะว่าทหารท่านเนี่ยเสียชีวิตในยามนั้นแต่ว่าพระองค์ก็ใส่พระทัยนะให้แบบตั้งศาลเพียงตาบูชาเอาไว้ตอนนี้ก็เป็นศาลเจ้าใหญ่แล้วครับใช่แล้วก็เป็นที่มาของอำเภอองครักษ์มาจากเนี่ยทหารองค์นี้มาจากเหตุการณ์นี้เลยใช่ในปัจจุบันนี้ในประวัติศาสตร์เลยนครหลวงเลยครับแล้วพี่หนูทราบไหมว่าทุกอย่างที่ท่านเสด็จประพาสมาที่วัดวังอ้อแห่งเนี่ยครับท่านได้ทำบันทึกเอาไว้ในพระราชหัตถเลขาด้วยใช่เป็นข้อความเป็นคำกล่าวที่ไพเราะพ่อพิงบรรยายบรรยากาศใช่ๆผมจำได้นอกจากนี้ยังมีหลักฐานสำคัญจากพระราชหัตถเลขาที่ทำให้เราทราบว่ารัชกาลที่5เคยเสด็จวัดบางอ้อนอกในปีรัตนโกสินทร์ศก127วันที่15ธันวาคมเสด็จแวะพักและเสวยพระกยาหารดังหลักฐานที่ได้บันทึกไว้ครับ
หลวงปู่เขื่อนเนี่ยค่ะก็คือเห็นอยู่ในแบบเหมือนเรียกว่าอะไรนะพระเครื่องเป็นพระเครื่องการพระเครื่องเป็นแบบว่าคนต้องมีต้องสะสมเลยต้องมีหนึ่งในหนึ่งในที่ต้องพกที่ผมเห็นประจำนะเวลาผมเข้าไปใน YouTube นะจะเห็นรุ่นปี2508หลวงพ่อเขาขายกันปล่อยกันเนี่ย2508เจอประจำเลยแต่ว่าเหรียญของหลวงปู่เผื่อนเนี่ยมีมาตั้งแต่ประมาณเมื่อไหร่หลวงพ่อน่าจะ2504ที่เป็นกิ่งรุ่นแรกนะเป็นพระกิ่งก็คือ2504แต่มีมาก่อนหน้านั้นแล้วถูกไหมมันมีไล่มาเรื่อยๆมีก่อนหน้านั้นก็มีเอาปีพ.ศ.แรกเลยที่มีน่าจะเป็น2491แล้วก็999 24912499ท่านก็มาทำที่พระที่ว่านางปกที่ว่าจะแจกอะไรนี่น่ะปี25122512นั่นแหละตอนฝังลูกนิมิตปี13น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะใช่2512รุ่นสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นเหรียญที่แบบเหมือนมีคนไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รอดปีนี้แหละครับคือเกิดอะไรขึ้นคะแบบลดความเละหมดไม่มีอะไรเลยตัวเราก็ตัวเขาก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าเกิดกับใครนะเกิดกับโยมลูกศิษย์นี่แหละไปเกิดอุบัติเหตุที่นครปฐมแล้วก็ที่พลนายกด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากเขาจะไม่พูดกันบัมบีหลวงปู่แต่รถเนี่ยพังเลยไม่ดีสิ้นดีแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรความเชื่อเป็นความเชื่อจริงๆฉันก็โดนประสบการณ์มาฮะหลวงพ่อเคยนะมาวิ่งมาคนขับวิ่งมาเลย140ฝ่าไฟแดงอ่ะคิดดู140โอ้แล้วยังไงต่อ140รถเขาก็เละหมดไงเราของเขาเละของเราไม่เท่าไหร่แต่ฉันไม่เป็นไรชนกันเหรอฮะชนฝ่าไฟแดงมีก็มีประสบการณ์โยมที่ก็มาก็เล่าส่วนมากก็จะเล่าหลวงปู่ตัวมันนี่เด็กปฐมอะไรจะมีลูกหลวงปู่แฝนทั้งที่ไม่เคยเห็นลูกไม่เคยเห็นหลวงปู่นะเขาเอาปืนยิงมายิงสวนกลับมานัดหนึ่งนัดสองนัดสามนี่ดังแชะพอนัดที่ตีนี่เสียงดังฟึดคือเหมือนแตกหน้ากระบอกแต่ไม่ออกเพราะทุกครั้งเวลาเกิดเรื่องผมจะนึกถึงหลวงปู่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ